กันเราเห็นว่าเป็นคนละอันแล้วก็มีตัวรู้ชัดก็เป็นเรียกว่าพิจารณาลมแล้วก็จะมีตัวรู้ชัดลมออกก็อันหนึ่งลมเข้าก็อันหนึ่งแล้วก็ต้องมีตัวรู้ชัดเข้าไปลมเริ่มเข้าก็ต้นลมเข้าเราก็มีตัวรู้มีสติรู้ให้ชัดเข้าไปจนสุดๆลมเข้าแล้วก็มีสติรู้ให้ชัดแต่สติเราเอาไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกไม่ให้เคลื่อนไปไหนลมเริ่มออกเราก็รู้ว่าลมเริ่มออกต้นลมออกออกไปสุดๆลมออกแล้วก็มีสติรู้ให้ชัดแต่สติเราไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกไม่ให้เคลื่อนไปไหนต้นลมเข้ากลางลมเข้าสุดลมเข้าต้นลมออกกลางลมออกสุดลมออกแล้วก็มีสติรู้ให้ชัดลมเข้าเราก็นึกพุทลมออกเราก็นึกโธเราก็จะนับด้วยนับเพื่อกำกับใจของเราเพื่อจะปรับกรรมฐานของเราให้เป็นกรรมฐานที่มีสติเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเพื่อจะปรับกรรมฐานของเราให้เป็นกรรมฐานที่มีสติเราก็จะนับเป็นคู่ๆนับ1ขึ้นไปถึง5แล้วกลับไป1ขึ้นไปถึง6 1ขึ้นไปถึง7 1ขึ้นไปถึง8 1ขึ้นไปถึง9 1ขึ้นไปถึง10แล้วก็นับกลับไปกลับมาไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมไม่ให้ขาดสติลมเข้าพุทธลมออกโทหนึ่งลมเข้าพุทธลมออกโทสองลมเข้าพุทธลมออกโทสามลมเข้าพุทธลมออกโทสี่ลมเข้าพุทธลมออกโทห้าลมเข้าพุทธลมออกโทหนึ่งลมเข้าพุทธลมออกโทสองลมเข้าพุทธลมออกโทสามลมเข้าพุทธลมออกโทสี่ลมเข้าพุทธลมออกโทห้าลมเข้าพุทธลมออกโทหกแล้วกลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง7กลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง8กลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง9กลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง10เราก็นับกลับไปกลับมาไม่เผลอไม่ให้ขาดสติเริ่มต้นเราก็ต้องเรียกว่าเอาการนับมากำกับใจของเราไว้ก่อนเริ่มต้นเราก็ต้องนับเพื่อจะได้ปรับกรรมฐานของเราให้เป็นกรรมฐานที่มีสติจะให้สตินั้นเป็นสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ก็จะได้เกิดขึ้นนี่กรรมฐานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นกรรมฐานที่มีสติเราก็ต้องปรับขึ้นมาปรับกรรมฐานของเราขึ้นมาปรับสติของเราขึ้นมาเริ่มต้นเราจะขี้เกียจไม่ได้เราเหมือนกับเขียนหนังสือเราต้องหัดเขียนหัดอ่านนี่เราอ่านได้เราไปเห็นที่ไหนเราก็อ่านได้ถูกพระกรรมฐานพระเจ้านั้นมีมากมายสอนไว้เกินกว่า40อย่างในปฏิปทานสูตรนั้นมากมายจะรวมเป็น100อย่างในปฏิปทานสูตรลงเป็น100อย่างนี่เราในแต่ทั้งหมดต้องลงที่สติถ้าขาดสติก็ไม่ใช่กรรมฐานก็ไม่ใช่สติปัฏฐานนี่เราก็ต้องทำให้มีสติเราก็ต้องนับลมหายใจด้วยเริ่มต้นเราจะขี้เกียจไม่ได้ถ้าขี้เกียจเราก็จะไม่เป็นกรรมฐานที่มีสตินี่เริ่มต้นเราก็ต้องอดทนเพราะว่ากรรมฐานของพระเจ้านั้นก็จะยากกว่ากรรมฐานอย่างอื่นการนั่งปล่อยใจไปมันก็ยังง่ายฝ่าแต่มันไม่ได้สติมันไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นกรรมฐานที่มีสติไม่ใช่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าไม่เป็นกรรมฐานที่พ้นทุกข์ไม่เป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้บาปและอกุศลมันไม่หมดไปนี่เราทำกรรมฐานของพระพุทธเจ้าก็ต้องทำให้มีสติถึงจะเป็นฌานสมาบัติก็ยังไม่ใช่กรรมฐานที่พ้นทุกข์ไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้บาปและอกุศลมันไม่หมดไปพระพุทธเจ้าก็ทำมาหมดแล้วทำมาหมดแล้วฌานสมาบัติก็ทำมาหมดแล้ว ก็ไม่ได้ตรัสรู้
อย่างทำจิตให้ว่างไปเหมือนอากาศอากาศสารนัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์บาปและอกุศลมันก็ไม่ได้หมดไปถึงจะนั่งจนวิญญาณดับไปวิญญาณนัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้บาปและอกุศลมันก็ไม่ได้หมดไปจิตจะนั่งจนกายดับไปอจินไตยยตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้บาปและอกุศลมันก็ไม่ได้หมดไปจิตจะนั่งจนสัญญาดับไปเนวนายสัญญาสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้บาปและอกุศลก็ไม่ได้หมดไปต้องลังมาทำกรรมฐานที่มีสติก็ได้ตรัสรู้เพียงคืนเดียวก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้พ้นทุกข์บาปแล้วสดมันก็หมดไปนี่เราทำก็ทำให้มีสติเริ่มต้นเราจะขี้เกียจไม่ได้พอเริ่มต้นมันก็จะยากลำบากการทำให้มีสตินั้นมันยากลำบากพระเจ้าตรัสว่าต้องอาศัยว่าคนที่มีปัญญาเท่านั้นว่าแดนแห่งปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นแดนแห่งปัญญาเท่านั้นเพราะมันสิ่งที่ยากลำบากเหมือนกับมาบวชมันก็ยากลำบากต้องคนเป็นแดนแห่งปัญญาจริงๆในการจะรักษาศีลได้ก็ยากลำบากก็ต้องแดนแห่งปัญญาจริงๆต้องคนมีปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะทำได้เพราะว่ามันเหมือนของยากลำบากก็เหมือนกับของขมมันก็ยาขมรสขมก็ไม่มีใครที่จะคิดถึงไม่อยากแตะไม่อยากริมไม่อยากรองแต่คนที่มีปัญญารู้ว่าของขมยาขมเมื่อกินแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปแต่ของหวานมันไม่หายของหวานก็เจือไปด้วยยาพิษเมื่อหลงเข้าไปสัตว์โลกหน้าย่อมนองไปด้วยน้ำตามีคนที่มีปัญญาก็ที่ว่าที่จะทำได้ต้องคนมีปัญญาก็จะไม่หลงไปในรสหวานรสหวานที่เราเห็นง่ายๆเราพูดให้เห็นง่ายๆก็คืออาจจะเป็นกิเลสตัณหาหรือว่าความรักก็ได้พอความรักนั้นมันคนหลงเข้ามาแล้วมันยากที่จะถอดถอนมีแต่อยากให้มากขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่คนที่มีปัญญาก็รู้ว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นยาพิษที่เจือไปด้วยยาพิษเมื่อหลงเข้าไปแล้วหน้ายอมนองไปด้วยน้ำตาอย่างพวกเรานะถือว่ามีปัญญาแล้วมาได้มาบวชได้มารักษาศีลได้ถือว่าทำในสิ่งที่ยากๆมานี่กรรมฐานของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากอีกเพราะเป็นกรรมฐานที่มีสตินี่เรายากๆอย่างอื่นแล้วก็ผ่านมาได้แล้วก็เหลือยากอีกอย่างหนึ่งคือการทำให้มีสตินี่เราก็ทำให้มีสติแล้วก็ให้เห็นที่ลมหายใจแล้วก็ทำให้มีสติรู้ให้ชัดแล้วเราก็ต้องกำกับไปด้วยการนับด้วยนับ1ขึ้นไปถึง5 1ขึ้นไปถึง6 1ขึ้นไปถึง7 1ขึ้นไปถึง8 1ขึ้นไปถึง9 1ขึ้นไปถึง10กำกับไปด้วยการนับ เราก็จะได้มีสติเราจะได้ปรับกรรมฐานของเรา ให้เป็นกรรมฐานที่มีสติเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้แล้วก็ทำให้มีสติเกิดขึ้นเริ่มต้นแล้วก็ทำให้มีสติก่อนพอไม่มีสติอย่างอื่นมันก็ไปไม่ได้เหมือนอย่างแรกแล้วทำไม่ได้อย่างที่สองที่สามแล้วก็ไปไม่ได้เราเขียนกอไก่ไม่ได้แล้วก็เขียนตัวอื่นไม่ได้อ่านไม่ได้ทีนี้เราทำให้มีสติแล้ว เราก็จะเข้าใจอย่างอื่นไปหมดเหมือนแล้วก็เขียนได้อ่านได้ก็เข้าใจความหมายนี่เริ่มต้นเราทำถูกแล้วอย่างอื่นเราก็จะเข้าใจจะเข้าใจความหมายนี่เริ่มต้นเราก็ต้องทำให้มีสติขึ้นคอยควบคู่กำกับไว้กำกับไว้ให้มีสติถึงจะยากลำบากเราก็ต้องอดทนเราต้องมาปรับใจของเราปรับกรรมฐานของเรานี่เราทำได้แล้วมันก็ไม่เลื่อนไปจากใจหนทางนี้ไม่หายไปไหนไม่หายไปจากใจก็จะไปสู่หนทางพ้นทุกข์อย่างเดียวแล้วก็ทำให้มีสติมีสติที่ลมหายใจความ จริงก็นะอานาปานสติว่ากำหนดลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งในปฏิปทานสูตร
ส่วนหนึ่งนี้กายานุปัสสนาปฏิปทานาแต่การกำหนดที่ลมหายใจเริ่มต้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้สอนยังไม่ได้สอนแต่ว่าพระเจ้าท่านทำกรรมฐานว่านี่คือที่ตรัสรู้ทำกรรมฐานที่มีสติแต่เริ่มต้นนั้นยังไม่ได้กล่าวถึงอนาปานสติไปกล่าวที่เวสารีไปกล่าวอนาปานสตินั้นที่เวสารีเริ่มต้นท่านจะกล่าวถึงอสุภกรรมฐานพรรณนาถึงอสุภกรรมฐานสรรเสริญถึงอสุภกรรมฐานอยู่เนืองๆครับเป็นนิดสอนอยู่เป็นนิด จนไปกล่าวสูตรนี้ไปกล่าวที่เวสารีเมื่อท่านกล่าวถึงอสุภกรรมฐานสรรเสริญอสุภกรรมฐานพรรณนาถึงอสุภกรรมฐานแล้วท่านประสงค์จะไปในที่หลีกเล่นเนี่ยประมาณกึ่งเดือนในกึ่งเดือนนะห้ามผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปรบกวนนอกจากภิกษุผู้เอาภัตตาหารไปส่งเท่านั้นท่านประสงค์มาหลบไปที่หลีกเล่นหนึ่งเดือนเมื่อภิกษุเวสสารีเห็นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงอสุภกรรมฐานพรรณนาถึงอสุภกรรมฐานว่าสรรเสริญคุณอสุภกรรมฐานอยู่เนืองๆก็พากันปฏิบัติในอสุภกรรมฐานเนี่ยก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อได้ในสังขารตัวเองเหมือนกับบุรุษผู้หนุ่มสาวเอาศพมนุษย์เน่ามาแฟนคอเหมือนเอาศพสุนัขเน่ามาแฟนคอเหมือนเอาศพงูเน่ามาแฟนคอก็เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของตัวเองบ้างก็ปองชีวิตตัวเองไปปองชีวิตตัวเองไปเสียเป็นจำนวนมากวันหนึ่งสองรูปบ้างหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างสี่รูปบ้างสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างสามสิบถึงหกสิบรูปบ้างบ้างก็เข้าไปหาท่านปุสสะสมณติสสะว่าท่านจงช่วยปลงชีวิตของข้าพเจ้าทีบาทและจีวรนี้ก็จะเป็นของท่านโดยเหตุนี้เองท่านปุสสะสมณติสสะก็ปลงชีวิตภิกษุเสียอีกเป็นจำนวนมากมายวันหนึ่งหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างจนถึงหกสิบรูปบ้างในขณะที่ท่านปุสสะสมณติสสะถือดาบอันเปื้อนเลือดลงไปล้างที่แม่น้ำมุทุมุราจิตอันเศร้ามองก็ได้เกิดขึ้นว่าไม่ใช่ลาภสงเราเสียแล้วเราทำไม่ดีเสียแล้วเราได้ปลงชีวิตสัตว์เราได้ปลงชีวิตภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ไปเสียเป็นจำนวนมากมากมากมายก็เกิดความเศร้ามองแห่งจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นเทวดาผู้เป็นมารก็เดินมาบนผิวน้ำไม่ได้แตกก็กล่าวว่าเป็นลาภของท่านแล้วท่านได้ทำดีแล้วท่านทำให้ผู้ที่ข้ามโอคะไม่พ้นให้ข้ามพ้นถือว่าเป็นลาภของท่านแต่ละเป็นโชคของท่านโดยเหตุนี้เองท่านปุสสะสมณติสสะก็ถือดาบไปสู่อารามสู่อารามอาวาสสู่อาวาสวิหารสู่วิหารประกาศว่าใครยังข้ามโอคะไม่พ้นข้าพเจ้าจะช่วยให้ข้ามโอคะให้พ้นโดยเหตุนี้ท่านปุสสะสมณติสสะก็ปองชีวิตภิกษุเสียอีกเป็นจำนวนมากวันหนึ่งหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างจนถึง60รูปบ้างจนครบกึ่งเดือนเมื่อพระเจ้าออกมาจากที่หลีกเร้นก็เห็นว่าภิกษุนั้นหายไปไหน เหลือน้อยลงว่าภิกษุนั้นหายไปไหนก็ถามพระอานนท์พระอานนท์ก็ทูลว่าเมื่อพระพุทธเจ้านั้นไปในที่หลีกเร้นกึ่งเดือนภิกษุเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวสรรเสริญถึงอสุภกรรมฐานพรรณนาถึงอสุภกรรมฐานกล่าวถึงคุณอสุภกรรมฐานอยู่เนืองๆก็ปลงชีวิตตัวเองเสียเป็นจำนวนมากมายบ้างก็ไปหาท่านปุสสะสมณติสสะช่วยปลงชีวิตให้โ ดยเหตุนี้เองพระอานนท์ก็จึงทูลถามว่ามีกรรมฐานอย่างอื่นไหม ที่ไม่ใช่อสุภกรรมฐานที่สามารถถึงมรรคผลนิพพานได้
ระเจ้าจึงตรัสว่ามีก็คืออนาปานสติการกำหนดลมหายใจอนาปานสติแล้วก็เป็นต้นบัญญัติหลังพระเจ้าก็แสดงอนาปานสติแล้วก็ประชุมส่งเป็นต้นบัญญัติสิกขาบทมาราชิกข้อที่3ว่าภิกษุปงชีวิตเนี่ยประหารชีวิตต้องปาราชิกอยู่ร่วมสงฆ์ไม่ได้ตอนหลังก็บัญญัติอนุสิกขาขึ้นมาอีกว่าถึงภิกษุบางรูปตอนหลังภิกษุบางรูปก็ไปสรรเสริญคุณแห่งความตายให้อุบาสกผู้หนึ่งเจ้าก็ส่งบัญญัติอนุสิกขาก็ไม่อีกถึงวิสุทธิสังเสริญสังเสริญความตายเชิญชวนความตายก็เป็นปาราชิกอยู่ร่วมกับส่งไม่ได้ก็เป็นต้นบัญญัติสิกขาหมดในปาราชิกก็เป็นอนาปานสติเป็นอนาปานสตินี่อัปปานานสตินั้นจริงก็อยู่ในปฏิปทาสูตรแต่อนาปานสตินั้นก็มีหลักจะกำหนดนั่นมีหลักว่าหลักจริงมีความละเอียดอ่อนที่พระเจ้าสอนไว้เป็นขั้นๆมากมายถึง17คู่สอนไว้กำหนดนั้นถึง17คู่ว่าภิกษุผู้ไปสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้หรือว่าสู่เรือนว่างสู่เรือนว่างนั้นคือในที่ไม่มีเรือนตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่น ให้มีสติที่ลมหายใจให้มีสติที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นพึงสำเนียกว่าเราจะรู้เท่าทันในกองลมทั้งปวงเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะรู้เท่าทันกองลมทั้งปวงเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะระงับกายตัดสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งในปิติเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งในปิติเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งในสุขเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งในสุขเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งในจิตตสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งในจิตตสังขารเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะระงับจิตตสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะระงับจิตตสังขารเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งในจิตเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งในจิตเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะยังจิตให้บันเทิงเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะยังจิตให้บันเทิงเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะยังจิตให้ตั้งมั่นเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะยังจิตให้ตั้งมั่นเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะปล่อย เราจะปล่อยจิตตสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะปล่อยจิตตสังขารเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นวิราคะเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นวิราคะเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นธรรมคือความไม่เที่ยงเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นธรรมคือความไม่เที่ยงเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นนิโรธเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นนิโรธเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นปฏินิสังขะเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราจะพิจารณาปฏินิสังขะเมื่อหายใจออกในการกำหนดลมแล้วก็มีหลักมากมายครับมากมายหลายขั้นตอนแต่ทั้งหมดนั้นต้องลงที่สติไม่ใช่เรานั่งไปเฉยๆนี่เราต้องมีสติแต่ว่าสติของเราต้อง
ก็อยู่ที่ลมหายใจคือไม่ให้เคลื่อนไปจากลมหายใจแต่มีเหมือนกับมีตัวสัมปชัญญะหรือว่าตัวผู้รู้ผู้รู้อยู่คอยกำกับนี่ ในหลักก็เราต้องทำให้มีสติครับมีสติเริ่มต้นแล้วก็ทำให้มีสติในลมหายใจเราก็ต้องมีสติเหมือนอิริยาบถแห่งการนั่งว่านักปฏิบัติเนี่ยแต่ในปฏิปทาสูตรว่านักปฏิบัติเราก็ต้อง กำหนดรู้อันนี้คือกายอันนี้คือใจเราต้องกำหนดว่านี่ส่วนของกายนี่ส่วนของใจกายส่วนกายคือรูป ในส่วนของใจก็มีเวทนาว่าส่วนนามก็มีเวทนาสัญญาสังขารเรียกขันห้าในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหนือในขันห้าของเราว่าในกายกับใจแล้วก็กำหนดรู้ในขันห้าแล้วก็กำหนดรู้อันนี้คือตาอันนี้คือหูอันนี้คือจมูกอันนี้คือลิ้นอันนี้คือกายคือใจที่จะมากระทบสิ่งที่จะมากระทบทางตาก็รู้เห็นแล้วก็ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดเนี่ยในหูคือเสียงได้ยินก็ชวนให้ชักรักให้ชักให้ใคร่ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดในจมูกได้กลิ่นก็ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดกายสัมผัสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือเห็นง่ายๆสัมผัสเพศตรงกลางข้ามเนี่ยมันก็ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดหัวใจเราก็ทบอารมณ์ว่าพอใจไม่พอใจฟุ้งซ่านขี้เกียจขี้แค้นลำคาญว่าอารมณ์ที่มากระทบทางใจก็ชวนให้ชักชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดอันนี้นักปฏิบัติก็ต้องกำหนดรู้ในกองแห่งรูปของเราในรูปหรือในเวทนาสัญญาสังขารว่าอันนี้คือส่วนกายอันนี้คือส่วนใจว่าอย่างรูปกายภายนอกกายภายในอาการเกิดขึ้นของกายอาการเสื่อมของกายอันนี้ก็เป็นกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานทั้งหมดก็เป็นกรรมฐานในปฏิปทาสูตรในการยืนว่ายืนก็ยืนหนอก็เป็นกรรมฐานเดินฝ่ายย่างหนอซ้ายย่างหนอก็เป็นกรรมฐานยืนเดินนอนก็ท้องพองหนอยุบหนอก็เป็นกรรมฐานในการดื่มกินพูดคิดในการกินก็เคี้ยวหนอเคี้ยวหนอก็เป็นกรรมฐานในการคิดในฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็เป็นกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานหมดเป็นกรรมฐานหมดยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดกินก็เหมือนกับกินธาตุสี่เข้าไปมันเข้าไปก็ไปปนกันอยู่ในปากในท้องแล้วเราขับถ่ายมันก็เป็นเพียงธาตุสี่ก็เป็นธาตุสี่ออกมามันก็เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดยืนเดินนั่งนอนในการเหยียดหนอคู่หนอก็เป็นกรรมฐานจะหันก็หันหนอนี่ก็เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานหมดยืนเดินนั่งนอนก็อยู่ในปฏิปทาสูตรก็เป็นกรรมฐานทำให้มีสติลงที่มีสติก็เป็นกรรมฐานอย่างกายภายนอกมีอะไรการเกิดขึ้นของกายการเสื่อมของกายมีอะไรกายภายนอกเราก็มีผมขนเล็บฟันหนังกายภายในก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีตับมีม้ามีไส้น้อยไส้ใหญ่เสลดน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเขียวน้ำมันเหลือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไข่ข้อเอื้อมันสมองในกระโหลกศีรษะอาการเกิดขึ้นในกายการเสื่อมของกายกายของเราเมื่อเกิดขึ้นมาต้องอาศัยธาตุสี่ว่าหล่อเลี้ยงอยู่แล้วร่างกายของเราก็ต้องเสื่อมไปเพราะธาตุสี่เสื่อมร่างกายเราก็ต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปต้องเน่าต้องสลายไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่มีอะไรเหลืออาการเกิดขึ้นในกายการดับไปแห่งกายนะกายภายนอกผมก็เรียกฟันหนังที่ว่าเป็นที่ตั้งของความหลงกายภายนอกนั้นเหมือนก็ฉาบทาสัตว์โลกเอาไว้ให้หลงไม่เห็นตามนี่เราก็ต้องรู้ด้วยนักปฏิบัติก็ต้องกำหนดรู้ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังเป็นกองแห่งทุกข์เป็นกองแห่งทุกข์คือว่าเราหลงก็ทุกข์หมดทุกอย่างในการสามสองนี่มันทุกข์หมดในผมเราหลงเราก็ต้องหนักเหน็ดเหนื่อยเหมือนเรามีขันห้ามก็หนักเหนื่อยมีอาการ32ก็หนักเหน็ดเหนื่อยนี่เราหลงไม่เห็นตามความจริงแล้วก็ทุกข์กับมันจะให้มันสวยสดงดงามมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องเสื่อมต้องงอกต้องขาวต้องหลุดต้องร่วงไปถึงเราสนุกถนอมอย่างไรถึงเราจะหาโยคหายานะหูน้ำหอม
อะไรที่แพงๆที่จะประดับตกแต่งแล้วมันจะได้สวยสดงดงามมันก็ไม่เป็นไปตามใจของเรามายมันก็ต้องงอกต้องเขาต้องหลุดต้องร่วงเราก็ทุกข์กับมันไม่ยอมทุกข์หนักเหนื่อยเราก็จะหลงในรูปของเราในร่างกายของเราหรือว่าหลงในขันธ์5ก็เป็นทุกข์ทั้งหมดในรูปในเวทนาสุขทุกข์เฉยก็มันก็เป็นทุกข์มันก่อแห่งทุกข์ในสัญญาความจำได้ไม่รู้จำในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์มันก็ถึงจำในสิ่งที่ดีก็ทำให้เราอยากได้ทะเยอทะยานก็เป็นทุกข์ในสังขารในตัวปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์ปรุงแต่งในอารมณ์นะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วว่ามันก็ปรุงแต่งก็พอให้ทุกข์หรือในกิเลสตัณหาในกามราคะนะปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์ตัวสังขารเป็นบ่อเกิดเนี่ยตัวสังขารเป็นบ่อเกิดพระเจ้าทรงพอมีวิชากรรมฐานที่มีสติก็ดับตัวสังขารนะเหมือนในปฏิปทาจะมุบาเราพิจารณาในยามสุดท้ายท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธองค์ท่านพิจารณาก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในตัวสังขารในตัวปรุงแต่งในสังขารวิญญาณก็ตัวรับรู้อารมณ์รับอารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งก็เป็นทุกข์อีกทีในรูปในเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นทุกข์ในกองแห่งรูปทุกข์ทั้งหมดอันนี้ก็อยู่ในกายานุปัสสนาปฏิปทานาในกองแห่งรูปที่จะต้องทำให้มีสติในเวทนาใช่ป่ะเวทนาปฏิปทานนะเวทนาสุขทุกข์เฉยก็เป็นกรรมฐานเมื่อเรานั่งเจ็บแล้วก็อาจจะเจ็บหนอก็ได้เจ็บหนอก็กำหนดเข้าไปก็เป็นกรรมฐานก็ลงในปฏิปทานสุดก็เป็นกรรมฐานนี่ทั่วเวทนานี่ก็จะตัวสกัดกั้นสมาธิของเราเราก็ต้องอดทนเริ่มต้นก็ต้องอดทนที่สุดต้องอาศัยความกล้าหาญแม้แต่พระเจ้าก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตามใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้โดยความเพียรของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความบัดบั่นของบุรุษตามนั้นก็จะไม่รู้จักที่ก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานพระเจ้าต้องใช้สัจจะอธิษฐานเหมือนกันนี่เราก็ต้องอดทนเวทนาเกิดเราก็จะกำหนดไปที่เวทนาก็ได้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันกำหนดไปที่เวทนาว่าเจ็บหนอก็ได้กำหนดไปก็ดับในเวทนาในสุขในทุกข์ในเฉยก็เป็นกรรมฐานเป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาหรือในจิตของเราจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจิตมีราคะก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้จิตมีราคะโทสะโมหะนี่เราก็มีก็รู้ไม่มีก็รู้ก็เป็นกรรมฐานจิตของเราฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตเราเป็นอุปจาระก็รู้ว่าเป็นอุปจาระไม่เป็นอุปจาระเราก็รู้ว่าไม่เป็นอุปจาระว่าจิตของเราเป็นมหันตจิตเราก็รู้ไม่เป็นก็รู้อันนี้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาหรือว่าอารมณ์ธรรมธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาก็พวกเอานิวรณ์5ในนิวรณ์5กามราคะตัวพยาบาทตัวทินะมิทะตัวฟุ้งซ่านหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านตัวลังเลสงสัยอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแล้วกำหนดรู้ก็เป็นกรรมฐานฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็ได้ก็เป็นกรรมฐานความจริงอารมณ์พวกนี้ก็เหมือนกับยาขมเหมือนกันเวลาเกิดขึ้นมันเหมือนกับยาขมถ้าเรารู้ไปมันก็รู้จักเหมือนได้กินยาเรารู้จักมันกินยาขมทุกข์มันก็หายโศกมันก็หายโรคมันหายบาปและอกุศลมันก็หมดไปแต่ของหวานมันไม่หายเนาะอาจจะไม่ชอบ ของขมแล้วอาจจะไม่ชอบอาจจะชอบของหวานเพราะปิติเพราะสุขอาจจะไม่ชอบแต่มันก็ทำให้เราติดได้ถ้าเราไม่รู้ว่าปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันก็จะติดได้ก็ติดอยู่มันก็จะไม่รู้แจ้งนี่ถ้าเรารู้พวกอารมณ์ธรรมว่ากามราคะพยาบาททีนมิทะตัวกุจะความฟุ้งซ่านวิกิอิจฉาลังเลสงสัยนี่ตัวอารมณ์ธรรมแล้วกำหนดรู้ก็อาจจะได้พ้นทุกข์ได้หรือบรรลุธรรมได้ตัวสมาธินี่ก็จะเป็นตัวดับสมาธินั้นถ้าว่าฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอมันก็จะดับ
แต่ตัวปัญญาที่เกิดจากกรรมฐานที่มีสตินี่เราทํากรรมฐานที่มีสติก็จะเป็นตัวปัญญาที่บรรลุแจ้งอีกทีตัวพ้นทุกข์อีกทีตัวตรัสรู้ตามอีกทีนึงตัวที่จะทําให้บาปและศีลมันหมดไปได้นี่เราเริ่มต้นเราก็ทําให้มีสติ เริ่มต้นเอาพื้นฐานครับพื้นฐานที่มีสตินี่เราก็ทำพื้นฐานให้ได้พื้นฐานที่มีสติให้ได้กรรมฐานที่มีสติให้ได้นี่เราทำพื้นฐานได้แล้วอย่างอื่นมันก็จะไปได้เองจะไปได้มันก็จะไหลไปได้เองไหลเข้าไปสู่หนทางแห่งอริยมรรคได้หนทางแห่งความพ้นทุกข์ย่อมตรัสว่ามีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นมีทางสายเดียวทางนี้เท่านั้นทางสายเดียวไม่มีทางสายอื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่พระปัจเจกโพธิ์ทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกโพธิ์แม้แต่พระอริยสาวกทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้สำเร็จพระอรหันต์ได้นี่พวกเราทำตามก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ก็มีทางนี้เท่านั้นว่าเป็นทางเดียวมีทางเดียวเท่านั้นเป็นทางไปในที่แห่งเดียวเป็นทางสายเดียวเป็นทางของบุคคลผู้เดียวไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานเดินทางที่จะก้าวล่วงถึงความสุขและความร่ำไรเป็นหนทางที่จะอัสดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเป็นหนทางที่ว่ารู้เป็นหนทางที่ทำให้แจ้งแห่งอริยมรรคเป็นทางหนทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพานมีทางนี้เท่านั้นนะมีทางเดียวเท่านั้นเราต้องปฏิบัติเท่านั้นทำให้มีสติเริ่มต้นมันก็จะยากลำบากกรรมฐานที่มีสติมันก็จะยากลำบากยากลำบากกว่ากรรมฐานอย่างอื่นกรรมฐานทั่วไปนี่เริ่มต้นเราก็ต้องทำให้ได้ในสิ่งที่ยากๆเราก็ผ่านมาได้มาการมาบวชนี่ก็ถือว่ายากยิ่งไม่ใช่ง่ายๆไม่มีใครคิดเนี่ยทางโลกไม่มีใครคิดการรักษาศีลต้องเอาต้อง8ข้อมาบังคับใจของเราคนทั่วไปก็ไม่มีใครคิดยากไม่มีใครคิดถึงเนี่ยจะมาให้กายใจมันลำบากทำไมต้องมานั่งมากินมานอนกับดินอดๆยากๆไม่มีใครคิดก็จะหลงทางของหวานๆเนี่ยนี่คนมีปัญญาก็รู้ว่าของหวานมันความทุกข์มันเป็นยาพิษมันหลงเข้าไปแล้วยากที่จะถอดถอนไม่มีใครที่จะหลุดออกมาได้นี่เรามาถือว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ทำมาได้ผ่านมาได้มีกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามันจะยากยังไงเราก็ต้องทำให้ได้เพราะทำอันนี้ได้แล้วเราก็จะพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนเราก็จะสามารถจะพ้นทุกข์ได้กรรมฐานอย่างอื่นมันพ้นทุกข์ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้บาปและอกุศลมันไม่หมดไปนี่เราก็ต้องทำยากยังไงเราก็ทำให้มีสติการบวชมันก็ยากไม่ใช่ง่ายๆพระเจ้าตรัสว่าคนที่จะมาได้นั้นต้องคิดอยู่ในใจเป็นแสนกับอยากจะบวชก็ยังมาไม่ได้เป็นแสนกับจิตใจอาหารแก้วกาประการให้คนรู้ก็อีกเป็นแสนกับกว่าจะมาได้ถือว่าเราได้ทำในสิ่งที่ยากสิ่งที่ยากเราได้มาว่าสิ่งที่ยากในโลกพระเจ้าตรัสว่ามีอยู่4อย่างในสิ่งที่ยากคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากการได้พบพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากการที่จะรู้เท่าถึงธรรมการได้ออกบวชก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมีสิ่งที่ยากๆเราก็ได้กันมาแล้วเราก็ต้องกรรมฐานที่มีสติก็เป็นสิ่งที่ยากอีกเราต้องทำให้ได้ถ้าให้มีสติเริ่มต้นเราจะขี้เกียจไม่ได้เราต้องกำกับเราก็ต้องนับไว้นับว่า
ลมเข้าพุทลมออกโทหนึ่งลมเข้าพุทลมออกโทสองไปถึงห้ากลับไปหนึ่งขึ้นถึงหกกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงเจ็ดเราก็ต้องนับไว้เพื่อจะปรับกรรมฐานของเราเป็นกรรมฐานที่มีสติปรับสติของเราให้เป็นสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาควรทำเครื่องตรัสรู้จะได้เกิดขึ้นจะเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเราจะได้ปรับกรรมฐานเราเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเป็นสติของพระพุทธเจ้านี่เริ่มต้นเราก็ต้องกำกับเอาไว้กำกับกรรมฐานจะเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานไปให้ถึงความพ้นทุกข์แต่ก็เป็นสิ่งสมมุติแต่สิ่งสมมุติเราทิ้งไม่ได้พอทิ้งสมมุติก็ไม่ไปถึงวิมุตติเริ่มต้นเราต้องเกาะสมมุติกายใจเราสมมุติเราก็ต้องเกาะกายใจแล้วกายใจเราต้องรักษาเราก็ไม่ปล่อย ให้สกปรกไม่ปล่อยให้เกิดโรคเราต้องรักษาว่าเป็นสิ่งสมมุติสมถะก็สมมุติวิปัสสนาก็สมมุติเนี่ยสมมุติก็เราทิ้งไม่ได้เราต้องเกาะสมมุติพอเราทิ้งสมมุติมันก็ไม่ไปถึงวิมุตติพอถึงวิมุตติแล้วเราก็จะรู้แจ้งเองมีเริ่มต้นเราก็จะทิ้งไม่ได้สมถะองค์ภาวนาก็เป็นสิ่งสมมุติแล้วที่เรา ต้องมาท่องก็สมมุตินะรักษาศีลก็มันก็สมมุติแต่ว่าก็จะไปให้ถึงวิมุตติว่าถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะเอากิเลสของเราไม่อยู่เพราะกิเลสของเราแยบยลเหลือเกินแยบยลเราก็ต้องเอาศีลเนี่ยมาข่มกิเลสของเราเพราะศีลเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ของกิเลสของเราพอที่จะสู้กันได้ถ้าไม่มีศีลก็เอากิเลสไม่อยู่นี่เราก็ต้องมีศีลเนี่ยถึงก็จะเป็นสมมุติแต่จะไปให้ถึงวิมุตติสมถะก็สมมุติวิปัสสนาก็สมมุตินะเรามาพิจารณากายมันก็สมมุตินะวิปัสสนาก็สมมุติมาลมเข้าพุทออกโทก็สมมุติแล้วสมถะก็สมมุติแต่มันจะไปให้ถึงวิมุตติได้นี่เริ่มต้นเราไม่เอาสมมุติมันก็ไม่ไปถึงวิมุตติเราก็ต้องเอาสมมุติไว้เกาะสมมุติไว้ก่อนนี่ไว้มันก็เกาะแพที่จะข้ามฟากเราต้องไปกับแพอาศัยแพเกาะแพพอถึงฟากแล้วเราก็จะถึงฝั่งเราจะข้ามฝั่งได้มาถึงฝั่งเราก็ไปได้เบากายเบาใจไปถึงฝั่งเราก็ไม่ต้องแบกแพไปอีกแบกหามเราแบกหามแพไปมันก็จะหนักอีกก็จะหนักจะเหน็ดจะเหนื่อยไปถึงฝั่งแล้วเราก็ทิ้งแพได้ไปแต่กายแต่ใจมันก็เบาสบายนี่เริ่มต้นมันลำบากหน่อยเราก็ต้องอดทนต้องเกาะไว้ทิ้งไม่ได้เมื่อเราเขียนหนังสือเราก็ต้องหัดจับดินสอปากกาหัดเขียนหัดจำหัดอ่านนี่เราอ่านได้เขียนได้เราไปเห็นที่ไหนเราก็อ่านได้รู้ตัวหนังสืออ่านได้เขียนได้นี่กรรมฐานก็เหมือนกันนี่เราทำได้แล้วต่อไปจะทำแบบไหนแล้วก็ทำได้เราทำให้มีสติแล้วต่อไปเราก็จะทำได้หมดกรรมฐานอย่างไหนแล้วก็เข้าใจเพราะกรรมฐานทั้งหมดก็ลงที่สติทั้งหมดเราก็มีหลักนะครับหลักวสีทั้งห้าวสีทั้งห้านี่เราก็ทิ้งไม่ได้วสีทั้งห้าคือการเข้าในการเข้ากรรมฐานในการเข้าในการอยู่ในการพิจารณาองค์ฌานในการออกแล้วก็ตามพิจารณาอีกเหมือนก่อนตอนที่เราเข้าเราต้องมาดูกายพิจารณากายจ
ก็อยู่ในหลักแต่พิจารณากายมันก็ไม่ใช่ว่าให้สำเร็จได้แต่ว่ามันเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานที่จะส่งไปไม่เป็นสิ่งสมมติมันจะส่งไปถึงเวลาได้รอบสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะส่งไปส่งไปเองแล้วเป็นนิสัยสร้างเป็นนิสัยไว้ถึงเวลาก็จะส่งไปเองตัดสรู้ตามได้ไปเองนี่เราพิจารณาเริ่มต้นเราต้องพิจารณากายในการเข้าก็เป็นหลักว่าสี่ทั้งห้าแล้วก็ทิ้งไม่ได้เริ่มต้นแล้วก็พิจารณากายก่อนที่จะเข้านี่เข้าในการเข้าในการอยู่เราก็ให้สนิทจิตเราสงบว่า20นาทีเราก็อยู่ให้ได้20นาทีภายใน20นาทีเราก็ให้สงบอยู่ได้20นาทีก็ในการอยู่ชำนาญในการอยู่ปิติเรามีจิตเรามีปิติมีสุขเราก็รู้ปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เรียกว่าพิจารณาองค์ฌานก็เป็นวสีชำนาญวสีเป็นวสีในการออกแล้วก็มาพิจารณากายอีกมาพิจารณากายมันก็สร้างเป็นนิสัยไว้อีกถ้าสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะพ้นทุกข์ไปได้ตัดสรุปตามไปได้ก็เป็นวสีในการพิจารณากายในการออกแล้วมาพิจารณากายเนี่ยว่าเราออกแล้วเราขยับเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนยามบทเราขยับเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับตามเราออกแล้วตามรู้จิตดูจิตไปเองมันก็เป็นวสีวสีก็อาจจะส่งผลให้บรรลุธรรมได้เหมือนกันก็เป็นวสีในการที่เราขยับแล้วเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ตามรู้ตามดูไปอีกอันนี้ก็หลักวสีทั้งห้าเราก็ต้องทิ้งไม่ได้แล้วก็ยังให้มีหลักด้วยเป็นสมมติแต่ว่าจะพาให้ถึงวิมุตติได้มีเริ่มต้นแล้วก็ทำให้มีสติเราก็จะมองข้ามไปเพราะว่าข้ามไปแล้วมันก็จะเหมือนกับพอเรามองข้ามในเริ่มต้นไปมันก็จะขั้นต่อไปมันก็จะไปไม่ได้เหมือนพื้นฐานมันไม่มั่นคงมันก็จะขึ้นไปมันก็จะไปไม่ได้ยอดมันก็จะไปไม่ได้นี่ถ้าเราขึ้นต้นได้ถูกแล้วมันก็ไม่ไปไหนเหมือนเราขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นที่โคนมันถูกมันก็เราก็จะไม่ได้ลูกมันกินถ้าเราไม่ขึ้นที่โคนมันก็จะไม่ได้นี่เราก็ขึ้นต้นถูกแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวทำให้มีสติแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเราให้มีนิหลักใจของเราไว้ทำให้มีสติเท่าทั้งหมดกรรมฐานทั้งหมดลงที่สติก็จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ถึงมรรคผลนิพพานได้ตอนนี้ก็คงพอสมควรก่อนจะเลิกนั่นแล้วเราก็ให้ทำให้มีสติก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งเลิกเลยทำให้มีสติรู้กายรู้ใจของเรากายของเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดแล้วก็กำหนดให้เห็นกายของเรากายเรายังนั่งตรงไหมถ้าไม่ตรงเราต้องแก้ไขพอกายไม่ตรงจิตก็ไม่ตรงมันก็จะไม่สงบถ้ากายของเราเป็นเพชรจริงเราก็จะเป็นเพชรมันก็จะสว่างสวยญาณปัญญาก็จะได้เกิดขึ้นถ้ากายไม่ตรงเราก็ต้องแก้ไขแล้วก็ให้เห็นกายของเราแล้วก็มาเห็นใจของเราใจของเรามีความสงบอย่างไรมีความปิติเอิบอิ่มเบิกบานเรื่องเลยมาเทิงใจอย่างไรแล้วก็นึกดูใจของเราให้เห็นหรือเราอาจจะนึกเปรียบเทียบถึงความแตกต่างว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเล่าร้อนขุ่นมัวโกนกวายอย่างไรก็เปรียบเทียบกันให้เห็นเราจะได้รู้จักจิตเห็นจิตของเราจิตของเราก็อาจจะย่างสู่อริยมรรคได้มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเราทำความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือฝาค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านฝาในลักษณะท่าฟ้ามือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันแล้วก็เอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาค่อยๆยกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียงพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยๆยกขึ้นมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาก็ให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งขึ้น
รือปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งใหม่ทั้งเก่าให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่ทั้งจตุโลกบาลทั้งสี่นาคคนทันเทพะอารักษ์ที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมบัสสัตทุกองค์ทุกท่านหรือผู้ที่สนับสนุนประชาทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณคลองเป็นอารมณ์ก็ดีสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้มีประมาณทุกครั้งก่อนที่เราเลิกนั่งหรือเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นตบจิตสัตว์ ออกจากสมาธิแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถหรือใครจะนั่งต่อก็นั่งไปว่ายังมีพระมาแสดงธรรมอีกเปลี่ยนนิยมบทหรือว่าใครจะนั่งต่อก็นั่ง นั่งไปได้แล้วแผ่เมตตาพร้อมกันอีกทีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาวิรายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรกาให้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาให้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาให้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตถานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดแล้วก็ยังมีพระที่จะมาแสดงธรรมอีกรูปหนึ่งถึง5 ทุ่มอาจารย์สมชายท่านมาไกลมาจากโคราชช่วงนี้ก็ใครจะไปเข้าห้องน้ำก็